สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมชั่วโมงเตือนภัยอยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างรายงานข้อมูลเข้ามาแบ่งปันกันได้มีข้อมูลประเด็นต่างๆที่จะช่วยกันเติมเต็มนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาได้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบูรณาการทุกข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์ดร.เสรีสุพรทิศอาจารย์สวัสคดรีับครสวัสัดีบครับสวัสดีครับคุณนพดลสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับเรื่องทีมกู้วิกฤตน้ำชาตคริับนะผมเห็นดูอาจารย์อยู่นะเชื่อว่าท่คารนับผมชมหลายท่านก็น่าจะได้ติดตามทางไทย PBS นะครับครับก็ผมออกในการทีมกู้วิกฤตน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้น่คารับสนผใจมนะครับทำไมถึงมีทีมนี้ขึ้นมาและทีมนี้มันจะช่วยลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติได้อย่างไรเดี๋ยวจะคุยกันคือเราดูแล้วเนี่ยก็ช่วงต้นๆเนี่ยก่อนพายุมานะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะครับก็มีบางจังหวัดเนี่ยจะรับผลกระทบนะครับก็เช่นบึงกาฬนครพนมหนองคายนะครับตอนนี้พอพายุเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางเข้าไปที่ลาวเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มได้ผสมแต่วันที่8นะครับก็คือตอนนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไปทางภาคเหนือตอนบนละก็คือน่านพะเยาเชียงรายนะแล้วอาจจะมีเชียงใหม่บางพื้นที่ครับทีนี้แน่นอนว่าเราทราบว่าถ้าการคาดการณ์ณปัจจุบันล่าสุดเนี่ยนะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาฮ่องกงเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่ามันจะเข้าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่เวียดนามเลยนะซื้อแรงเข้าไปอย่างนั้นนะครับทีนี้แน่นอนพอเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันตรายมันสูงละก็คือมันคือว่าระดับ5เลยนะซูเปอร์ไต้ฝุ่นครเันีบ่ยครับเพราะคือพูดง่ายว่ามันก็กังวลอยู่เหมือนกันนะในเชิงของความรุนแรงนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเป็นลูกแรกด้วยที่เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับมีแฟนคลับของเราอยู่ที่สปป.ลาวด้วยนะอาจารย์เสรีติดตามข้อมูลเราอยู่เข้าอ๋ใอจว่าครับในสปป.ลาวน่าจะได้รับผลกระทบอายุอย่างนี้มากกว่าบ้านเราใช่ไหมอาจารย์แน่นอนแน่นอนเพราะลาวเขาอยู่ตอนบนของเรานะครับเพราะฉะคนรั้ันบผลกระทบมันจะแรงกว่าแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามอ่ะอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคือลาวเนี่ยเวลาโดนเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือครั้งที่แล้วผมจําได้ว่ามีปัญหาเรื่องเขื่อนนะครับเขื่อนครัแตบกนะครับเขื่อนพูดง่ายว่าแน่นอนมันไม่ได้แตกตัวเมนนะมันไปแตกตัวเป็นคอปเฟอร์แดมตัวเล็กๆนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ส่งทบให้มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องติดตามสปป.ลาวน่าจะได้รับผลกระทบเยอะอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่พายุผ่านประเทศเวียดนามมาแล้วก็ส่งความห่วงใยไปที่พี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับมีแฟนคลับเราอยู่ที่นั่นติดตามข้ออ๋อมูลอยู่ครับผมนคะรคัรบับผมครับครับต้องเฝ้อาาจราะรยว์ัเสงรีครัมบีผมมันมีข้อสังเกตอยู่นะอาจารย์ว่าเจ้าพายุอย่างนี้เนี่ยเดิมทีเขาเป็นโซนร้อนแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นไต้ฝุ่นเขาพัฒนาจากโซนร้อนเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเร็วมากเลยนะอาจารย์ถูนกะต้องจาก9.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาเป็น246กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง2วันในเชิงข้อมูลถือว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมอาจารย์ตัวล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมดูจากฮ่องกงเขานะครับเขาพัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นเมื่อวันที่ประมาณวันที่4เวลาประมาณ8 นาฬิกาที่ฮ่องกงแน่นอนนะครับพอมาวันที่4เวลา23 นาฬิกาเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเลยเห็นไหมก็เท่ากับว่าเพียงแค่15 ชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงนะแล้วขณะนี้เองพอซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วมันก็อยู่ยังห่างอยู่ห่างจากเกาะไหหลำอีกตั้งโอ้ตั้งเป็นประมาณสักผมเข้าใจว่าประมาณมากกว่า500 กิโลแสดงเห็นว่าครับถ้ามีระดับที่มันแรงกว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นเรียกมามันก็คงเป็นไปนั้นเพราะว่ามันยังอยู่ห่างจากแผ่นดินไกลเลยเพราะมันจะต้องสะสมพลังงานมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเข้าเกาะไหหลำนะครับทีนี้หลายคนก็ถามว่ามันสะสมยังไงเนี่ยตัวนี้แหละคือเชื้อเพลิงมันคือดีที่สุดก็คือความชื้นความครชัืบ้นมาจากไหนมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ําทะเลเราจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้
นะครับหรือช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับประเทศไทยนี่จะตอนเช้าๆนี่ใสเลยนะฮะก็คอืือมพูดง่ายอากาศเนี่ยนะครับลมมีแต่ใสฟ้าใสนะครับร้อนนะครับเพราะว่าไอ้พายุลูกเนี่ยมันดึงไปหมดอ่ะมันดึงควอามืชมื้นไปเพราะมันเปอ็ืนมระดับแรงมากเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ดึงในน้ําไปก็ดึงไปบนบกไปด้วยความชื้นมีอยู่ดึงไปหมดแน่นอนมันดึงไปหมดหลายคนก็ถามว่าเอ้ยมันไม่เห็นมีฝนเลยรอมันตีกลับรอมันตอีืกลมับนะครับเพราะมันดึงไปเนี่ยมันก็เก็บไว้ในตัวมันเองสะสมพลังงานนะครับครับนะคครรัับบผมครัอบืมครคับรับปี65เดือนกันยายนเนี่ยผมจำได้นะเสรีมันมีพายุลูกหนึ่งชื่อพายุโนรูใช่นะใช่โนพารยูุโนรูโนใช่รูปี65ที่ครับมีการจิ๊กซอว์ข้อมูลเปรียบเทียบกันนะระหว่างสถานการณ์น้ำท่าปีนี้กับปี65ในปี65เนี่ยมีพายุโนรูแต่ไม่รุนแรงเท่ากับอย่างนี้นะอาจารย์ถูกต้องนะโนรูขึ้นฝั่งแถวอุบลนนั่ะนครัเบลแต่ยไม่แรงนะครับปีนี้ก็ต้องข้อสังเกตนะครับว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในทะเลจีนใต้มันจะมีอีกไหมอาจารย์พายุเนี่ยปีนี้ขึ้นฝั่งคือคาดการคือแบบจำลองอันหนึ่งที่เขาคาดการไว้นะวันที่ประมาณวันที่19ตอนนี้ไอ้ตัวลูกเนี่ยก็คือลูกใกล้ๆตัวเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเกิดทางในทะเลจีนใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลงมาทางล่างหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นผลกระทบกับประเทศไทยมันก็จะมากขึ้นเพราะว่ามันลงมาทางล่างแล้วนะครัคบรกั็บต้องติดครตับามอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงของพายุนะครับแล้วเป็นที่น่าสังเกตนะครับซึ่งความจริงผมเองผมก็พยายามจะดูว่าเขาคาดการณ์อย่างไรนะครับในตัวจํานวนพายุที่เหลือเนี่ยนะอย่าลืมเขาคาดการณ์ไว้ว่าจะมีพายุประมาณ24ลูกนะครับเป็นไต้ฝุ่นก็เข้าใจว่าเป็นประมาณสัก10-14ลูกนะครับแต่ขณะนี้ไต้ฝุ่นเกิดแล้วมันแค่5ลูกเองนะที่เป็นไต้ฝุ่นนะเพราะฉะนั้นไอ้9ลูกที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเป็นไต้ฝุ่นกับหมดเลยความหมายคือว่าคือถ้าการคาดการณ์เขาถูกเนี่ยนะครับพูดง่ายพายุที่เกิดหลังจากนี้ก็จะเป็นพายุที่มีความรุนแรงนะครับดังนั้นถามว่ามันรุนแรงจากอะไรก็อย่างที่เรียนข้างต้นว่าประเด็นแรกเลยเราก็คงหนีไม่พ้นอ่ะนะก็คือความชื้นจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับอันที่สองความชื้นจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทางฝั่งเราจากปรากฏการณ์ลานิญญาเราก็ต้องยอมรับว่าลานิญญาแม้จะไม่แตะระดับสูงสุดปัจจุบันเนี่ยแต่มันลมตะวันออกมันพัดมาแรงมันก็เอาอุณหภูมิน้ำทะเลที่พูดง่ายร้อนๆมาอยู่ฝั่งเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อยากจะเรียนเพื่อทราบว่าผมดูตัวเลขจริงๆแล้วนะเมื่อกี้ก็คือว่าเขาคาดการณ์ว่าพายุเนี่ยนะครับ24ลูกจะเกิดเป็นไต้ฝุ่น14ลูกปัจจุบันเกิดแล้วประมาณ12ลูกนะครับเป็นไต้ฝุ่นไปแล้ว6ลูกนะฮะเพราะฉะนั้น12ลูกก็เท่ากับว่าเหลือประมาณ12ลูกถูกไหม12ลูกเนี่ยพายุไต้ฝุ่นไปแล้ว5ก็เท่ากับเหลืออีก7ลูกถูกไหมคล้ายอย่างเงี้ยนะครับ12ลูกในจํานวน12ลูกจะเป็นพายุไต้ฝุ่นสัก7ลูกคคลร้าัยบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ว่ามันจะเกิดจริงไหมตามที่เขาคาดการณ์ไว้นะครับครับครับผมจะด้วยเหตุผลที่สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงจะมีความชัดเจนเรื่องกรณีฝนตกเฉพาะบางพื้นที่ปรากฏการณ์เรนบอมอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะอาจารย์เสรีหรือแม้กระทั่งพายุที่มันมีความรุนแรงขึ้นเนี่ยด้วยปัจจัยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้หรือเปล่าที่ภารกิจของอาจารย์เสรีที่พยายามลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ขอนแก่นกาฬสินธุ์ภูเก็ตนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังมีแพลนที่จะไปอีกหลายพื้นที่เนี่ยนะครับครับอาจารย์ถึงกับตั้งทีมขึ้นมาทีมหนึ่งนะครับครับผมครชับผมชื่อทีมก็คือทีมกู้วิกฤตน้ำชาตินะฮะตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับครับผมทีมกู้วิกฤตน้ำชาตินำโดยอาจารย์ดร.เสรีสุพนาทิพย์แล้วก็ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศแกนการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับครรับวมกันเป็นทีมขึ้นมาจะครัตบั้ผงมฟังหน่อยนะพี่จันไอ้ทีมกู้วิกฤตน้ำชาติมันมีที่มาที่ไปยังไงอาจารย์เสรีครับคือความจริงเนี่ย
เรารวมตัวกันมาก่อนหน้าแล้วนะครับอืก่อนหน้มานานแล้วประมาณ2 ปีแล้วแหละนะทีเนี้ยอืแล้วเราก็มไปเดินไปทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะไปช่วยเขานะคือมันหนักที่ตอนนั้นแรงนะครับเราก็ไปศึกษาประเมินและออกแบบให้เลยแต่ละพื้นที่เนี่ยเอ๊ะทำไมน้ําเขามีอยู่นะในลําน้ําอย่างเงี้ยแต่ทําไมพอขึ้นมาบนบกแล้วเขาไม่มียกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อืไปมทําฝายแกนซิเมนต์ตัวเล็กๆให้เขานะครับเราไปทําระบบสูบน้ําให้เขานะไปทําแก้มลิงนะเฉพาะแห่งให้กับเขานะครับด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดครับนะครับอืเนี่ยมคุณนรนเชื่อไหมว่าจากขอนแก่นเนี่ยนะครับที่เราไปล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยทำฝายแกนซิเมนต์ไปแล้วนะครับเข้าใจว่าประมาณเกือบ70 ตัวนะแล้วก็จะเพอิ่ืมเป็นร้อยยี่สิมบตัวเนี่ยเร็วๆเนี่ยครับแล้วจะเพิ่มเป็น300-400 ตัวนะเป็นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ทํามากที่สุดเข้าใจว่าเป็นมากกว่า600 ตัวไปแล้วนะครับเนี่ยอืมแล้วเราก็เดินทางไปนะครับอันนี้พอใกล้เวลาที่จะพอเข้าปรากฏการณ์ปีนี้เป็นปีเปียกตอนปลายปีเราก็เข้าไปประเมินให้เขาว่าปีนี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะในช่วงเดือนครับสิงหาคมไปต้นไปเนี่ยนะครับการปล่อยน้ําระบายน้ํานะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นนะว่าพอหลังจากเราไปน่านเนี่ยนะแค่2 สัปดาห์หรือ3 สัปดาห์จำได้โอ้น่านคน้รํัาบท่วมหนักเลยนะคือเราไปเหมาะไปศึกษาให้เขาว่ามันควรจะตัวเมืองน่านเนี่ยมันอยู่ในแอ่งกระทะอย่างไรและฝนตกมาหนักอืแล้วมจะเข้ามาทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ชคี้รัแจบงเขาทราบแต่เนื่องจากว่าเวลามันกระชั้นต้องเห็นใจท้องถิ่นเขาเห็นใจจังหวัดเขาว่ากําลังเขาไม่พออ่ะฝนระดับอือย่างเงีม้ยกําลังเขาไม่พอนะครับพอคตรักบมาโอ้โหผมก็จังหวัดนั่นเองผมก็อยู่ลอนดอนด้วยใช่ไหมผมกอ็ืไปมอังกฤษนะครับผมก็ทราบข่าวมาว่าเพราะฉะนั้นคือถ้ากําลังพอเนี่ยความเสียหายจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะถ้ากําลังมีพอแล้วก็ได้มีการดําเนินการนะในเรื่องการเตรียมการป้องกันเนี่ยนะครับคืออย่าลืมว่าเราเนี่ยต้องเน้นไปที่เตรียมการป้องกันเพราะว่าภาพที่เห็นมันชัดเจนอะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะน่านเชียงรายเป็นแบบเนี้ยอืนะมแล้วในอนาคตข้างหน้าที่คุณนพดลถามว่าทําไมทีมเราต้องออกมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอนาคตข้างหน้าอย่างที่คุณนพดลได้พูดก่อนหน้านะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมาแบบเฉพาะแห่งนะครับอืแล้มวก็เฉพาะเวลานะเพราะฉะนั้นภารกิจของมูลนิธิเนี่ยต้องบอกเขาให้ได้นะครับเอพรืาะฉะนมั้นการบอกเขาให้ได้เนี่ยบางทีเรานั่งอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยมันก็บอกได้ภาพกว้างถูกไหมอืนะมเพราะฉะนั้นอืถ้ามสามารถมีทีมที่มาเขาดูในพื้นที่พอเราส่งข้อมูลภาพกว้างไปให้เขาเนี่ยเขาสามารถจะทําภาพรายละเอียดภาพเชิงลึกได้ครับนะครับซึ่งผมก็ไปเทรนให้เขานะในท้องถิ่นเราไปอืเทมรนให้เขาเนี่ยว่าเนี่ยเห็นไอหมืมภาพที่ผมให้มาที่น่านที่เชียงรายเนี่ยเชิงลึกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นบ้านอคืุณเลมยนะเห็นไปเลยว่าอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับจึงเป็นที่มาว่าทีมกู้ภัยทีมกู้วิกฤตน้ําชาติแห่งชาติเนี่ยจะเปค็รนับตัวช่วยนะครับช่วยทุกภาคส่วนทั้งภาครอัืฐและเอกมชนในการที่จะลดความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องเสียชีวิตนะคุณนพดลมากกว่า30 คนแล้วนะตอนนี้เห็นไหมฮะอืมันไม่มน่าเสียชีวิตอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมคันรัเสบียชีวิตไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็ดำริของท่านประธานมูลนิธิอาจารย์ประโมทก็บอกให้ลุยเลยถูกไอหมืฮะมคุณนพดลก็จะอยู่ใกล้ครชัิบดท่านอยู่นะฮะบอกให้ทําเพื่อประเทศชาติตอนนี้ประชาชาติต้องการนอะืครมับความเสียหายมันเกิดขึ้นแรงมากนะครับผมครับผมครับถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยนะอาจารย์เสรีก็คือในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยไอ้พื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงพื้นที่เปราะบางจริงๆทีมอาจารย์นี่มีข้อมูลอยู่แล้วคแลร้ับวผก็มเชื่อว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วเพราะเขาจะได้รับผลกระทบอยู่เป็นประจำนะครับใช่ครับแตใช่่ครับในแง่ของมิติของการมีข้อมูลล่วงหน้านี่คือสิ่งที่มันขาดไปนะครับแต่ครับทีมอาจารย์มีถ้าผมอธิบายไม่ถูกอาจารย์แย้งนะครับผมสิ่งครัทบี่ผมท้องถิ่นเขาขาดหายไปก็คือข้อมูลล่วงหน้านะที่เขาไม่มีนะข้อมูลเชิงพื้นที่เขาอาจจะไม่พร้อมนะแต่
ทีมของอาจารย์เสรีมีที่จะช่วยไปเติมเต็มนะฮะครับผมไปวางแผนตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเหตุครับนะฮะจากแบบจำลองโมเดลต่างๆนะครับว่าครับฝนจะตกประมาณนี้นะมันจะท่วมพื้นที่นี้นะประมาณนี้แล้วจะมีวิธีการป้องกันกันยังไงจะเตรียมแผนป้องกันยังไงเพื่อไมอ่ให้มันมีเดี๋ยวเกิดขึ้นพื้นที่ภาพมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับอันนั้นก็คือเป็นภาพที่แน่นอนเราเน้นให้ความสำคัญกับการเตรียมการก่อนเกิดภัยนะแต่ทีมนี้จะอยู่ในการระหว่างเกิดภัยด้วยความหมายคือว่าเฉพาะทีมที่แต่ละท่านเนี่ยนะครับจะเป็นอาจารย์จากมหาลัยต่างๆนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการมืออาชีพที่เกษียณแล้วนะครับเขาก็จะมีพอประสานปั๊บเนี่ยมันก็จะมีทีมของท้องถิ่นเองถูกไหมฮะแล้วดูแลเพราะฉะนั้นครับตั้งแต่เกิดขณะเกิดหลังการเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับเช่นสมมุติว่ามีฝายมีคันแตกเนี่ยนะครับที่ไหนเนี่ยทีมเนี้ยเป็นทีมที่พูดง่ายๆปะฉะด่าคุณนพดลเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคันแตกที่ภาคอีสานน้ำชีน้ำมูลเนี่ยทีมเนี่ยจัดการทั้งนั้นแหละนะครับที่เอาอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ต้องไปถามทางท่านผู้ว่าหลายๆจังหวัดดูได้นะครับนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นครับประสบการณ์สูงนะครับครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากนั้นพอมีแผนมีแนวทางมีวิธีการการก่อสร้างเราก็จะมีแบบรายละเอียดให้นะครับว่าประเมินให้เลยว่าในอนาคตระยะยาวคุณต้องทําอย่างเนี้ยแล้วก็มีแบบเรียนแล้วก็ไปสอนเขาวิธีการของงบประมาณด้วยนะครับว่างบประมาณที่ถูกต้องมันต้องทําอย่างนี้นะแล้วให้คุณขอไปแต่เรื่องก่อสร้างเป็นของท่านถูกไหมเราจะไม่ไปยุ่งนะครับเราไปครยัุ่บงก็คือเราศึกษาดูให้วิธีการแนวทางแก้ไขนะครับก็คือทีมกู้วิกฤตน้ำชาติของอาจารย์เสรีเนี่ยไม่เฉพาะมีเฉพาะทีมที่เป็นทีมหลักๆอยู่แต่ว่ามีเครือข่ายมีโครงข่ายในระดับพื้นที่ด้วยใช่ไหมจ๊ะถูกต้องใช่เลยใช่เลยใช่ครับโอ้ครับครับครับก็เริ่มทำงานได้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยพร้อใชม่ครับใช่ครับอืต้องมใช่นะครคับรับซึ่งที่ผ่านมานี่ก็ทําอยู่แล้วนะทำอยู่แลห้วลายๆคทรัีบ่ก็ทําอยู่แลใช้ว่นะใชค่รับครับนใชะ่ครับแตใช่่ว่คารับล่าสุดนี้นะครับทางท่านประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอาจารย์ปราโมทไม้กลัดนะครับท่านก็เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับเพราะจะทําให้มันเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่มันลดน้อยลงโดยเฉพาะการครัแบก้ไขปัญหาเรื่องน้ํานะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผ่านไปยังพี่น้องผู้นําท้องถิ่นเทศบาลอบตนะครับที่สนใจนะครับทีมของอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อยากจะไปให้ลงพื้นที่ให้องค์ความรู้ว่าพื้นที่ของตนเองนั้นไม่มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็จะหาวิธีมาตรการป้องกันยังไงมันจะเกิดผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทีมนี้พร้อมนะครับวันนี้ท่านติดต่อมาที่มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยทุกช่องทางที่มูลนิธิมีอยู่หรือจะครัตบิดต่อมาที่เบอร์099-028-8333นะครับจะมีเจ้าที่คอยรับข้อมูลนะครับแล้วก็จะประสานข้อมูลต่างๆไปยังทีมของอาจารย์ปราโมทอาจารย์เสรีนะครับแล้วก็ทีมงานเพื่อลงไปตรวจสอบไปให้องค์ความรู้ในเชิงพื้นที่นี่เป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็ฝากท่านผตู้้องฟังครทั่าบนผู้ชมตอนนี้เราพร้อมนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์เสรีสถานการณ์น้ำท่าฝนฟ้าณขณะนี้แน่นอนถ้าไปดูในเชิงข้อมูลไปเทียบกันไม่ได้กับปี54แน่ๆนะครับเพราะว่าครับจำนวนน้ำต้นทุนจำนวนปริมาณฝนเนี่ยยังต่างคราวนี้ครัพบอผมามเทียบกับปี65ตอนนี้หลายข้อมูลเริ่มไปเทียบกับปี65สถานการณ์ปีนี้มันจะคล้ายกับปี65ไหมจ๊ะเรื่องของน้ําท่วมน้ําท่าในเชิงพื้นที่มันจะคล้ายหรือเหมือนกับปี65ไหมจ๊ะคือประเด็นนี้เองนะครับเราก็คาดการณ์ไว้แล้วนะครับว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับการระบายน้ําก็เขื่อนเจ้าพระยามันเท่ากับปี65แล้วณวันเดียวกันนะครับณวันเนี้ยนะกับเมื่อปี65เนี่ยประมาณ1,500เมตรต่อวินาทีมันเท่ากันแล้วนะครับแต่นี้สถานการณ์ต่อไปเนี่ย
ก็มีการประกาศจะไปเพิ่มไปถึง2,000ในประมาณ1 สัปดาห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าร่องฝนก็ยังคงมีอยู่นะครับเราจะสังเกตว่าปีนี้นะร้อนกว่าปี65นะในเชิงของหน้าปัจจุบันนะเห็นไหมอากาศร้อนเลยอากาศร้อนครับเพราะฉะนั้นความหมายนั่นคืออะไรความหมายคือว่าความชื้นมันก็ยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นร่องหรือพายุจรที่จะเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นตัวแปรสําคัญนะครับซึ่งปัจจุบันเทียบเท่าปี65ไปแล้วในแง่การระบายน้ํานะแต่แน่นอนที่สุดว่าหลังจากนี้ต่อไปต้องติดตามสถานการณ์ปี65เนี่ยเขาระบายน้ําสูงสุด2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะตอนนี้1,500และจะขึ้น2,000เร็วๆนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ช่องว่างมันแคบมากไงนะมันจะใกล้ๆแล้วนะครับแล้วเราไปดูฝนนะคุณนพดลฝนภาคกลางนะครับเราดูฝนสะสมเฉพาะในฤดูฝนนะคือบางคนที่ไปเทียบฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีน่ะคุณเอามาเทียบไม่ได้ถามว่าทําไมเทียบไม่ได้ล่ะต้นปีเราแล้งมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกมายังไงเนี่ยนะมันก็เอาไปในดินหมดอ่ะเพราะมันแล้งมันแตกระแหงมันหายหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาฝนที่มันฝนหน้าฝนก็คือครับฝนพฤษภาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าฝนพฤษภาเนี่ยมันเท่าปี65แล้วแล้วก็มีโอกาสเกินปี65ไปสูงมากนะครับมีโอกาสเกินนะครับเทียบกับปี54เนี่ยฝนมันยังแค่ประมาณสัก50% 60%ของปี54นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวลน้ําจะท่วมแบบปี54แบบหลากมามีโอกาสน้อยกว่า10%ไงที่ผมประเมินละนะน้อยกว่า10%นะครับเพราะว่าฝนภาคเหนือจะต้องตกถึงมากกว่า40%น่ะถึงจะไปแตะปริมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าปี65ก็จะเป็นปีฐานที่เราควรจะมองเป็นหลักนะก็คือหมายความว่าปีเนี้ยน่าจะท่วมมากกว่าปี65ที่ผมประเมินนะฮะเพราะว่าฝนมันแตะแล้วอะปี65ณปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเดินไป65พายุโนรูเข้ามาไต้ฝุ่นเข้ามาปีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจากหลังจากนี้จะอะไรนะครับนี่เรายังไม่ได้ประเมินพายุยางหยีเลยนะเพราะว่าพายุยางหยีเข้ามาฝนจะเอามาเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้ประเมินเลยนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมครเพัรบาะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะใกล้เคียงหรือมากกว่าปี65ถูกต้องใช่ครับครใชับ่ครับครเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมในปี65ปีนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลกันแหละใช่ใช่ครับถูกต้คอรงับเพราะว่าพายุก็ยังเหลืออยู่นะครับที่ครับจะมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลกระทบในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์เสรีนำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมกู้วิกฤตน้ำชาตินำโดยอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์วันนี้พร้อมที่จะออกไปให้บริการพื้นที่ชุมชนพี่น้องเทศบาลอบต.ต่างๆนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0990288333นะครับจะมีทีคมรังบานประสานไปครนัะคบรับอาก็จารขย์อบคคุุณณอมาจาากรย์เลวันยนี้ก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ครัคบรับควรัันบนี้กองใจไฟหมดเวลาผมนพดลมากครองอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์เดี๋ยวบ่ายนี้มีภารกิจต่อเรื่องนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์เสรีคครัรบับสวัสสดวีัสคดีรับท่านสวัสดีผู้คฟรัังบทุคกุคณนครทัุกบคนสวัสดคีรับครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมชไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์และนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ024411033-4 SMS 426-4777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ